ผักหญ้าเราก็มาเลยนะครับรถผักหญ้าเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนิดนึงนะครับวันนี้ผมจะทำคลิปแนะนำตัวของน้องใหม่ให้พี่น้องรู้จักกันนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าน้องเป็นคนที่ไหนมาจากไหนนะครับมาพอดีเลยปั่นจักรยานมาเดี๋ยวให้น้องเอาจักรยานไปเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้น้องมาแนะนำตัวนะครับว่าน้องเป็นคนจังหวัดอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ได้สอบถามกันนะครับว่าคิดยังไงถึงได้ย้ายงานมาอยู่กับผมที่นี่นะครับหลังจากที่ผมชักชวนมาแล้วก็น้องก็ตัดสินใจมาทำงานที่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามีเมนูปิ้งย่างนะครับต้อนรับน้องที่เขาเข้ามาทำงานที่นี่นะครับน้องเป็นคนที่ชอบปั่นจักรยานมากนะครับยังสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยเร็วนั่งอยู่นี่แหละสวัสดีครับผมชื่อคนนะครับเพิ่งมาทำงานแบบพี่เขาเมื่อวานเมื่อคืนนี่เพิ่งมาถึงครับเอาแค่นี้ก่อนครับเอาแค่นี้ก่อนเนอะ เป็นคนที่ไหนนะเราเป็นคนจังหวัดอะไรนะผมเป็นคนจังหวัดน่านครับจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดต่อไปเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะชวนน้องปิ้งย่างกันกินนะครับจะเป็นหัวหมูเนาะเดี๋ยวน้องเขาได้ทำการซอยนะครับช่วงที่ผมได้เข้าไปทำโอทีนะครับน้องปั่นจักรยานไปซื้อฐานซื้ออะไรมาเตรียมไว้ให้นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปปิ้งย่างกันนะครับฝากพี่น้องใหม่ที่เข้ามารับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าน้องใหม่ที่มาอยู่กับผมแต่สำหรับผมนี้โดนใจผมนะครับน้องคนนี้แต่จะโดนใจนายจ้างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันต่อไปติดตามครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัวหมูนะครับน้องได้ทำการหมักเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูปิ้งย่างกินต้อนรับน้องพลกันนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาก่อไฟเดี๋ยวน้องก่อไฟเสร็จเราจะได้นั่งคุยกันนะครับเกี่ยวกับการย้ายงานมาทำงานที่นี่นะครับอันนี้เราซื้อมาห่อเท่าไหร่ไม่รู้อยู่ผมซื้อของน่าจะไม่ใจน่าจะไม่ใจว่าเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เชิญชวนพี่น้องมากินปิ้งย่างด้วยกันนะครับต้อนรับน้องใหม่เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะครับน้องใหม่ที่เข้ามาผมเป็นคนเลือกเองกับมือนะครับจะโดนใจเท่าแก่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับแต่สำหรับผมนี่โดนใจนะครับเพราะว่าก่อนที่น้องจะมาเราได้ทำการพูดคุยกันเป็นเดือนเนาะใช่ครับผมได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับน้องหลายครั้งนะครับเพื่อทำความคุ้นเคยแล้วก็ทำความรู้จักกันนะครับพอเจอหน้ากันก็เหมือนคนคุ้นเคยกันมาก่อนนะครับก็ทุกวันนี้โลกมันพัฒนาเนาะใช้โทรศัพท์พูดคุยเห็นหน้าเห็นตากันมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นคนคุ้นเคยกันนะครับ
วันจันทร์นี้น้องก็จะได้เริ่มงานนะครับเดี๋ยววันนี้มาแซ่บๆด้วยกันนะครับติดตามครับผมเนื้อหมูเลยกระมังหมูใส่ตู้เย็นข้างในไว้น่าจะเหลืออีกถ้วยหนึ่งนะครับเหลือกระมังหนึ่งอันนี้ครึ่งเยอะครึ่งหนึ่งนะครับหัวใหญ่มากเลยหัวหมูหัวประมาณ3กิโลได้เนาะ2กิโล3กิโลเดี๋ยวก็จะเรียกพ่อใหญ่ยามแล้วก็พี่คนเกาหลีมานั่งกินด้วยกันแซ่บๆด้วยกันครับผมวันนี้จะย่างหัวหมูกับเนื้อวัวนะครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวว่าต้องรอดูกันนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนคนเราเป็นคนจังหวัดไหนนะจังหวัดน่านครับจังหวัดน่านนะครับน้องเข้ามาจากจังหวัดน่านบอกอำเภอได้ไหมอ่ะอยู่อำเภอเวียงสาติดกับจังหวัดแพร่เลยอำเภอเวียงสาเวียงสาเวียงสาติดกับแพร่ติดกับแพร่นะครับที่บ้านเราพูดภาษาอะไรภาษาท้องถิ่นนี่เป็นภาษาอะไรภาษาคำเมืองคำเมืองอู้คำเมืองอะนะที่เขาบอกว่าอู้คำเมืองเหมือนเชียงใหม่เชียงรายเหมือนกันไหมใช่เหมือนกันแต่เชียงใหม่นี่สำเนียงจะแตกต่างไปหน่อยแต่ผมนี่เป็นคนชนเผ่าที่คนชนเผ่าคนชนเผ่าที่คนถอดแมสออกได้ไหมไม่ต้องใส่แมสแล้วคนเผ่ามงคนเผ่ามงนะครับเดี๋ยวน้องก็จะมาเริ่มงานกับผมที่นี่วันจันทร์นี้ก็ได้เริ่มงานกันนะครับวันนี้ก็จะจัดเมนูปิ้งย่างต้อนรับน้องเขานะครับเดี๋ยวขอเวลาก่อไฟแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวใช้เวลาก่อไฟแป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้ก่อนานก่อไฟไม่ติดเดี๋ยวกลับกล้องก่อนพี่น้องติดแกนะครับตอนนี้เดี๋ยวสักพักก็คงจะได้ปิ้งย่างกันน้องกำลังทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่เดี๋ยวรอแซ่บด้วยกันนะครับผมมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยขอไฟก็ใหญ่ใจดีนะครับแกเป็นรปภ. อยู่ที่นี่เดี๋ยววันนี้ก็จะได้กินด้วยกันเดี๋ยวเรียกแกมากินด้วยเดี๋ยวจัดนะของเบาๆไปก่อนนะครับปกติผมเองก็ไม่กินเหล้านะครับผมเลิกกินมาได้ 6-7 ปีนะครับอิตะกาหันจันเดียวเ
ก็ฝากไปถึงพี่น้องนะครับที่ใครสนใจอยากจะมาทำงานที่เกาหลีใต้นะครับก็กดติดตามทิ้งไว้นะครับก็มาดูชีวิตการใช้ชีวิตการเป็นอยู่เป็นกินที่เกาหลีใต้นะครับของแรงงานไทยเองผมก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องแรงงานของคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีใต้ให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยเดี๋ยวถ้าน้องใหม่ทำงานได้โดนใจนายจ้างผมต่อไปผมเองจะได้มีเครดิตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวอีกคนหนึ่งอยู่ในระหว่างพูดคุยกันอยู่นะครับเดี๋ยวก็คงจะได้มาทำงานร่วมกันที่นี่แต่สำหรับน้องพลนะครับที่ผมได้เรียกเข้ามาคนนี้นะครับอันดับแรกเลยก็โดนใจผมนะครับเพราะว่าคุยกับน้องอยู่เป็นเดือนนะครับในระหว่างที่น้องทำเรื่องการขอย้ายงานมาที่นี่นะครับก็ต้องติดตามกันนะครับตามกันยาวๆเลยนะครับน้องเองก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายปั่นจักรยานตกปลาก็สไตล์คล้ายๆกันกับผมเลยนะครับแต่ตอนนี้จักรยานผมมันพังไปแล้วนะครับต้องหาเงินซื้อจักรยานใหม่นั่นนะครับเพราะว่าจะได้ปั่นไปกับน้องเขาวันว่างวันหยุดก็จะออกไปตกปลาปั่นจักรยานเล่นกันนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับชีวิตแรงงานที่เกาหลีใต้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะกลับกล่องแป๊บหนึ่งนะครับเริ่มจะแดงแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้ปิ้งย่างกันส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดน้องก็กำลังทำอยู่นะครับรอแซ่บๆด้วยกันครับผมผักหญ้าเราก็มาเลยนะครับว่าผักหญ้าเดี๋ยวเราวุ่นยนนะดิฮานาเดี๋ยวให้พี่น้องดูน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน้องน้องทำน้ำจิ้มมาแล้วก็เตรียมผักผักของเราก็จะมีต้นหอมแตงกวาแกนอีกกับสลัดนะครับที่เกาหลีเขาเรียกว่าแกนอิดนะครับแกนหยิบแกนหยิบใบงานะครับเดี๋ยวรอแซ่บๆด้วยกันนะครับ